สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่ในเกม7 Day to Die กันอีกแล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยผมว่าจะออกไปตามหาโซทิมะใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงใช่ผมเพิ่งสังเกตเห็นครับว่ากระป๋องมันคราฟได้ แม่งโอ้โหนี่ถ้าไม่มีคนในช่องบอกนะครับผมก็น่าจะโง่อีกตั้งนานอ่ะผมไม่ค่อยสังเกตเหมือนกันว่ากระป๋องมันคราฟได้กระป๋องมันคราฟได้ครับทุกคนไอรอนเราก็พอมีอยู่บ้างครับในเตาน้ำมันเครื่องเราไม่ขาดแคลนแล้วครับทีนี้เราก็คราฟใบพัดได้สบายแล้วดีนะครับมีคนบอกไม่งั้นผมก็คงโง่ไปงัดรถอีกหลายพาร์ทเลยแหละขอบคุณมากครับที่บอกผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องน้ำมันเครื่องเราหายห่วงไปแล้วตอนนี้เราต้องออกไปตามหาโซนิมะเพื่อหาเมล็ดพันธุ์ของเบอร์รี่แล้วก็ไปหาเมล็ดพันธุ์เห็ดด้วยนะครับใช่เห็ดมันจะมีเห็ดอีกที่ผมลืมปลูกเห็ดแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็อะไรอีกวะรู้สึกว่าฟักทองผมจะปลูกไปแล้วนะครับฟักทองผมลงไปแล้วโอเคเรามาเตรียมตัวออกเดินทางไกลกันดีกว่าครับตอนนี้อาหารผมเหลือ2ซึ่งต้องไปทำเพิ่มหน่อยสัก2อัน3อันแล้วกันกันไว้ไข่มีอยู่เนื้อมีโอเคคราฟอาหารมาคราฟได้6อันเราคราฟแค่3ก็พอคราฟสักครึ่งนึงเก็บไว้บ้างครับเดี๋ยวเผื่อไม่มีอะไรกินแล้วก็น้ำมันมีเยอะโอเคน้ำมันเราพอมีรีแพคคิดเยอะโอเคไม่เป็นไรกระสุนก็โอเคอยู่ไปเดินทางไกลกันดีกว่าเราจะออกไปตามหาดินแดนหิมะกันพาคันไหนไปดีคันนี้ดีกว่ายึดเข้นอนขับโอเคเฮ้ยรถมันแรงครับออกตัวโคตรแรงเลยนี่ปิดประตูบ้านด้วยอย่าลืมเราจะไปไหนทางไหนดีทางนี้ผมยังไม่ค่อยเปิดแต่ว่ามันไม่มีถนนใหญ่เลยทางซ้ายมือไอ้ทางขวามือดิมันไม่มีถนนใหญ่ให้ผมไปอ่ะผมต้องตามถนนใหญ่ไปก่อนเอาเป็นว่าเราจะไปที่เมืองนี้แล้วกันนะครับไปทางซ้ายก่อนซ้ายมือก่อนแถวนี้โอเค Let's go เราเดินทางกันเลยครับเผื่อเจอเทรดเดอร์ใหม่ๆด้วยใช่เราต้องหาเทรดเดอร์ใหม่ด้วยเพราะเวลาเราเอาของไปขายอะไรเงี้ยมันบางของบางชิ้นเราขายบ่อยๆแล้วมันก็ไม่ให้ขายครับที่ร้านเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องหาเทรดเดอร์ไว้เยอะจอดก่อนงัดรถเอาเครื่องยนต์ด้วยนะครับเอาเครื่องยนต์เพราะน้ำมันเครื่องเราคราฟได้แล้วครับเป็นความโง่ของผมเองเฮ้ยได้แบตเตอรี่6มา2ก้อนยิดเคนี่รถคันเดียวนะครับได้แบตเตอรี่มา2ก้อนเลยโอเค
เอาเรื่องว่ะกระต่าย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 เก็บเนื้อไว้ตุนเนื้อไว้เยอะๆต้องหาถ้ำด้วยครับใช่เราจะตามหาเมล็ดเห็ดเมล็ดพันธุ์ของเห็ดเราต้องหาถ้ำจะไปหาจากไหนว่าถ้ำแถวนี้มันเป็นเมืองทั้งนั้นเลยเด็กโก้ขวามือเป็นคุกนะครับคุกเราไม่เข้าก่อนดีกว่าขี้เกียจเข้าครับภารกิจของเราวันนี้คือตามหาโซนหิมะเอ้ยเสียงอะไรเดินซอมบี้โอ้โหนี่ไงทางแยกเจอละไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่เจอเลยเว้ยหายากนะครับเนี่ยโซลิมะอยู่ไหนบ้างวะแถวนี้แผ่นดินเรียบจังดินเสมอกันหมดเลยน่าจะมาสร้างบ้านในแถวๆนี้นะเราตามถนนใหญ่ไปก่อนครับตอนนี้เฮ้ยข้างหลังเหมือนมีสวนมีแปลงผักหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ครับไม่ใช่แปลงผักผมตาฝาดตาเบลอหมดแล้วตอนนี้ตามันเบลอโอ้โหไม่เจอเลยครับทุกคนโซนิมะมันหายากแบตเตอรี่6ผมได้มา3ก้อนนะครับงั้นรถ2คันได้แบตเตอรี่3ก้อนแบตเตอรี่สีม่วงเฮ้ยหมาดำกับกวางต้องยิงเอ้าลืมใส่ลูกหมาดำหมาดำหมาดำเนื้อเยอะหมาดำอยู่ไหนนี่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 ใจเอ๋นี่ไม่ต้องร้องตรงนี้เป็นป่าไฟไหม้ครับเราเจอป่าไฟไหม้แล้วตอนนี้ซอมบี้เยอะเหมือนกันนะครับแถวนี้เพราะว่าผมยังไม่เคยมาไงมันก็เลยเกิดมาเยอะหน่อยอ้าวตายตายโอเคตอนนี้เราเจอโซนที่เป็นป่าไฟไหม้แล้วนะครับแต่ว่าโอ้ยดิบอีกละเบื่อว่ะรถคันนี้ดิบบ่อยเกินนะครับรถผมว่ากลับไปใช้รถธรรมดาดีกว่าเนี่ยรถกระบะธรรมดามันน่าจะดีกว่าคันนี้หรือเปล่าเนี่ยดิบอีกแล้วมันม้วนตลอดเลยเนี่ยโอ้โหนกเพียบครับเจอเมืองด้วยแถวนี้มีเมืองยอดเขาตรงนั้นน่าจะเป็นหิมะแน่เลยผมว่านะให้ผมเดาอ่ะ ขอให้เป็นหิมะอุ้ยอุ้ยนกอย่าเพิ่งยุ่ง
ทางขวามีทางแยกซ้ายมือก็มีทางแยกแต่ว่าทางซ้ายน่าจะไม่มีอะไรครับข้าวโพด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 โอเคครับผมจะเก็บข้าวโพดไปด้วยแล้วกันนี่เก็บไปให้หมดเก็บต้นนี้ด้วยเอามาเอามาดิเออเก็บมาสิเฮ้ยหมูมานี่โอ้ยดีไม่โดนหัวขาดภูเขานี้ไม่ใช่โซนหิมะนะครับมันเป็นภูเขาในโซนป่าไฟไหม้ดินแดนที่โดนไฟไหม้ตรงไปข้างหน้าเหมือนจะเป็นทะเลทรายเอ้ยหมีอย่าม้วนอย่าม้วนอย่าพุ่งม้วนตอนนี้มาโอเคผมจะฆ่าหมีทุกคนฆ่าหมีนี่เออตายตายยากครับโอเคตายแล้วโอ้ยมันไม่เจอเลยเว้ยโซนหิมะเจอทะเลทรายอีกแล้วครับทุกคนเป็นเมืองครับตรงนี้เป็นเมืองทะเลทรายมันก็ไม่ใช่หิมะอยู่ดีอ่ะโอ้ยศพซอมบี้ติดมากับรถชนไปลากไปตายไหมอย่าบอกว่าลุกขึ้นมาเดินได้นะอ้าวตายครับเทรดเดอร์เราก็ยังไม่เจอเหมือนกันเทรดเดอร์ที่ใหม่ตรงนั้นใช่เทรดเดอร์ปะไม่ใช่ครับเทรดเดอร์มันจะมีธงเป็นเอกลักษณ์ดูง่ายๆเลยเจอเมืองอีกแล้วทุกคนเมืองนี้อยู่ในป่าระเบิดโอ้ยม้วนอีกแล้วครับหนึ่งรอบเอารถมันไปเองครับทุกคนผมนี่งงเลยมันจะเจอตอนไหนเนี่ยโซนหิมะโอเคตอนนี้โซนหิมะผมก็ยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นแม้แต่วี่แววน่าจะต้องขึ้นเหนือหรือเปล่าผมว่านะตอนนี้เราลงใต้อะเราน่าจะต้องไปทางเหนือครับถึงจะเจอโซนหิมะโอ้ย
้ยมันลำบากยากเย็นจริงๆกว่าจะเจอโซนิมะเนี่ยไม่น่าเจนแมปกว้างๆเลยน่าจะเล่นแมปเล็กๆก็พอละเดี๋ยวผมว่าจะไปลงเซิร์ฟเวอร์ครับเดี๋ยวค่อยขึ้นซีซั่น3แล้วกันไปลงเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นใหม่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าเล่นมัลติเพลเยอร์เล่นแบบมีผู้เล่นอื่นด้วยเราจะได้เจอกับผู้เล่นอื่นบ้างแต่ผมขอเล่นเป็นแบบPVE แล้วกันนะครับผมไม่อยากเล่น PVP เพราะผมสู้เขาไม่ค่อยได้โซนิมะเราก็ยังไม่เจอครับไม่เห็นแม้แต่วี่แววตอนนี้ข้างหน้าเหมือนจะเป็นเทรดเดอร์หรือเปล่าสูงสูงตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับน่าจะใช่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะมันต้องใช่แน่ๆน่าใช่จริงด้วยครับเทรดเดอร์เรากลับไปขับบนถนนใหญ่ดีกว่านะครับผมว่าคิดว่าขับบนถนนใหญ่น่าจะอุปสรรคน้อยกว่าพวกทางลูกลังอย่างนี้เพราะรถคันนี้ก็บังคับยากเหมือนกันมันม้วนบ่อยอุ้ยนี่ไงเบรกก็ไม่ค่อยอยู่รถแรงเกิน 2000 years later หิมะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหขับมาตั้งนานแล้วครับผมขับมาประมาณ1ชาติกับอีก3วันเต็มๆนะครับยังไม่เจอเลยตอนนี้หิมะแต่ว่าแถวๆนี้มันคุ้นๆตาไหมครับผมรู้สึกคุ้นมากเลยแถวนี้เนี่ยถ้าเรามาทางนี้เราจะเจอกับมันจะมีบ้านหลังนึงและมีห้องใต้ดินตรงข้างหน้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมนี่ไงใช่จริงด้วยนี่มันบ้านเก่าเรานี่บ้านเก่าเราตอนซีซั่น1นะครับผมสร้างตรงนี้เลยแล้วก็ตรงไปทางนี้ตรงขึ้นไปทางนี้จะเป็นเทรดเดอร์ตอนซีซั่นแรกอ่ะใช่ไหมโอ้โหใช่จริงด้วยครับแมปเดิมครับเอ้ยผมเจนแมปใหม่แล้วนะทำไมมันมาเล่นแมปเดิมวะเนี่ยโอเคมาร์กไว้ก่อนงั้นเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าผมเล่นแมปเดิมอยู่แมปตอนซีซั่น1ซีซั่น1ผมเล่นแมปนี้แหละผมจำได้เลยตามหาโซนิมะต่อครับโอเคโอ้ยมันจะเจอไหมเนี่ยชาตินี้เนี่ยเฮ้ยผมเหมือนจะเห็นแล้วครับทุกคนใช่ไหมน่ะข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช่แน่ๆครับทุกคนเจอแล้วครับโอ้โหแม่งขับตั้งนานไอ้สัตว์ในที่สุดผมก็เจอครับใช้เวลาไปประมาณ1ชาติกับอีกประมาณ4วันเต็มๆนะครับกว่าจะเจอหิมะตรงนี้ตอนนี้เราเจอแล้วภารกิจเราต่อไปก็คือหาต้นเบอร์รี่ครับต้นเบอร์รี่มันจะปลูกมันจะขึ้นอยู่แถวๆไหนไม่รู้นะครับแล้วต้องขับรถหาอีกแต่ว่าเราเจอต้นข้าวโพดแล้วครับตอนนี้เบอร์รี่ไม่เจอข้าวโพดแล้ว
โอ้โหหนาวหนาวสั่นเลยเบอร์รี่เบอร์รี่ผมขับรถไปสักไกลเลยครับดูมันห่างจากบ้านผมแค่ไม่กี่กิโลครับดูดิห่างกันนิดเดียวนี่บ้านของผมนี่โซนีมาอยู่นี่เออนี่ไงเจอแล้วตรงนี้มันเป็นเบอร์รี่ครับเบอร์รี่พิษแต่ว่าในดงเบอร์รี่พิษมันจะมีเบอร์รี่ที่ดีๆอยู่หรือเปล่าผมเคยเห็นนะไม่มีว่ะทุกคนไม่มีครับมีแต่เบอร์รี่พิษไปหาต่อหาต่อไปหาอีกสัก 2-3 ต้นก็ได้เนี่ยเอาไปทำเป็นเมล็ดก่อนเพราะว่าที่บ้านผมมีอยู่แล้ว2เฮ้ยเจอแล้วโอเคเจอ1ต้นตอนนี้1ต้นเราจะได้2ลูกนะครับโอ้ตรงนี้ข้าวโพดรีบเก็บรีบไปครับมีหมาไหมมีหมาไหมย่องดีกว่าปิดไฟด้วยเรามาขโมยข้าวโพดครับหมาไม่รู้แต่ว่านกมีนกฆ่ามันก่อนอุ้ยอื้อย่องครับย่องเราต้องย่องอย่ากระโตกกระตากเดี๋ยวหมาตื่นผมไม่ได้กลัวนะครับผมแค่กลัวเสียเวลาแค่นั้นแหละโอเคตอนนี้เราได้เบอร์รี่มา2ลูกแล้วก็เจอเทรดเดอร์อีก1เทรดโอเคทุกคนเราไปสำรวจกันดีกว่ามีอะไรขายบ้างในเทรดเดอร์นี้มาร์คไว้ด้วยอย่าลืมวันนี้เราเจอเทรดเดอร์เยอะมากนะครับผมเจอโคตรเยอะหรือมี1 2 3 4 5 5ที่แล้วตอนนี้เทรดเดอร์ที่เราเจอในแมปนี้นะครับผมคิดว่าต้องมีอีกแน่เลยสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างครับมีผ้าม่านด้วยผ้าม่านเอาไปติดที่บ้านดีไหมวะไม่เอาดีกว่ามันทึบเดี๋ยวมันจะทึบเกินป้อมปืนครับป้อมปืน 3,900 คิดดูก่อนแล้วกันล้อนี่ตังค์พอไหมไม่พอวะปืนนี่ขายไปเลยไม่ใช้ซื้อล้อมาเก็บไว้หนังสืออยากได้หนังสือด้วยซ่อมอันนี้ก่อนเฮ้ยไม่ได้ทิ้งเอามาอันนี้ซ่อมไปซ่อมแล้วขายให้หมดโอ้โหได้ 2,000 กว่านะครับทุกคนเป็นไงนี่ด้วยขายไปไม่จำเป็นแบตนี้ขายไปแล้วกันแบต4โอเคอันนี้ขายด้วยซื้อหนังสือให้หมดหนังสือคราฟเบียร์ไม่จำเป็นอันนี้6,000กว่าเลยครับไม่เอาดีกว่าค่อยซื้อ
เราซื้อหนังสือพวกนี้กันซื้อไปซื้อไปโอเคกระสุน AK เราใกล้จะหมดละไม่มีขายด้วยเอาลุงกระสุน AK ไปไหนหมดเนี่ยI guess you're not so bad after all. โอเคเราเจอโซนหิมะแล้วครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ตัดจบแบบนี้เลย